ณเดี่ยวนั่งจ้องหน้าน้องๆเขาแบบนี้เขาจะทำงานได้ยังไงล่ะคะป้าเอ๋เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นเหรอฮะไม่ครับไม่ครับไม่แม่พวกเธอต้องได้รับการแก้แค้นจากเดี่ยวแม่มาแล้วเลี้ยงลูกให้ท้ายแบบนี้มันใช่เหรอคะฮันแน่กล้ามากเพราะหัวมันแกว่งหามันเลยสายLovely Family TV ครับได้ครับคุณวันครับสวัสดีครับเชิญครับมาลุกมาสวัสดีครับเลขาจุ๋มสวัสดีนี่ลูกชายฉันคุณวันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะฝากลูกชายให้ฝึกงานที่นี่บอกแล้วครับไม่ทราบว่าคุณจุ๋มจะให้เขาฝึกงานในตำแหน่งอะไรหรอครับตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งเดียวก็แกไงตำแหน่งผู้จัดการใช่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณแม่ด้วยบารมีของคุณแม่พนักงานกระจอกพวกนี้ไม่ขนามือผมหรอกครับครับคุณแม่สวัสดีครับเอาถือสิใครเป็นหัวหน้าแผนกที่นี่ฉันค่ะได้อยู่มีแฟนหรือยังมีลูกแล้วแล้วเธอสองคนล่ะหนูเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งเข้าค่ะหนูก็เป็นเด็กฝึกงานเพิ่งเข้าค่ะฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นฉันต้องการรู้ว่าพวกเธอมีแฟนหรือยังไม่ตอบแสดงว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสหวานเจี๊ยบลงเอาสูตรมาครับแล้วพรุ่งนี้อย่าใส่เสื้อตัวนี้นะเป็นผู้จัดการแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเข้าใจไหมส่วนสาวๆทำงานกันได้แล้วจ้ะหวานเจี๊ยบคุณเดี่ยวคะคุณเดี่ยวอยากจะเรียนรู้งานอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ขอตัวทำงานก่อนนะแต่คุณเดี่ยวคะอะไรอีกคุณเดี่ยวนั่งจ้องหน้าน้องๆเขาแบบนี้เขาจะทำงานได้ยังไงล่ะคะต้องได้สิผมกำลังฝึกความอดทนอดกลั้นของเขาแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวนี่คะคุณเดี่ยวกับงานที่คุณเดี่ยวมาฝึกเป็นผู้จัดการได้ในฐานะของผู้จัดการงานที่ทุกคนทำส่งให้หัวหน้าตรวจหลังจากหัวหน้าตรวจเสร็จแล้วเอามันลงชื่อฉันทุกชิ้นเลยเข้าใจไหมคุณเดี่ยวคะแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณเดี่ยวขโมยผลงานของพวกเราแล้วสิคะนี่แหละอำนาจของผู้จัดการคุณแม่ฉันสอนไว้ที่คุณจุ๋มเขาให้ลูกชายเขามาฝึกงานที่นี่น่าจะเป็นเพราะสาขาเราอยู่ห่างหูห่างตาจากสำนักงานใหญ่
เพราะขนาดท่านประธานฉันยังเพิ่งเคยเจอแค่ครั้งเดียวเองแล้วแบบนี้เราจะต้องทนอีกนานเท่าไหร่คะผู้จัดการก็น่าจะคุณเดียวฝึกงานเสร็จแต่หนูเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องๆค่ะผู้จัดการเอาอย่างนี้ถ้ามีอะไรก็มาบอกฉันแล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะผู้จัดการไม่เป็นไรล้อเล่นนิดเดียวเองหวานเจี๊ยบว้าขอด้วยบอกเลยบีมบอกให้รอด้วยตาเอ๋เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นเหรอฮะไม่ครับไม่ครับไม่บีมสุดยอดเลยแม่อะไรนะมันกล้าทำกับลูกแม่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับคุณแม่เขียวเลยหนูรอแม่อยู่ที่นั่นแหละแม่ขอเวลาแต่งองค์ทรงเครื่อง10นาทีแล้วแม่จะยกพยุหะญาตาไปกำลังพวกมันแค่นี้นะลูกครับคุณแม่พวกเธอต้องได้รับการแก้แค้นจากเดียวเชิญครับเลวขนาดนี้เลยเหรอครับทำไมเข้าเร็วจังเลยครับโทรศัพท์เครื่องนี้ของคุณใช่ไหมไม่รู้นะครับเอามานี่ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปตามหาเจ้าของให้จะทำอะไรอ่ะในเมื่อมันไม่มีเจ้าของก็ทิ้งลงชักโครกนี่แหละยาผู้จัดการต้องจัดการให้ผมนะครับไม่งั้นผมไม่ยอมแต่จริงๆแล้วคุณเดี่ยวเป็นคนผิดนะครับผิดทั้งกฎบริษัทผิดทั้งกฎหมายเข้าข้างกันเหรอในฐานะผู้จัดการผมจะไล่พวกเขาออกเอาตรงๆเลยนะจริงๆคุณเป็นแค่เด็กฝึกงานถ้าจะไล่ออกคุณนั่นแหละที่ต้องโดนไล่ออกนิดแม่มาแล้วคุณจุ๋มคุณแม่มาพอดีเลยเขากำลังจะไล่ผมออกมือถือผมหัวหน้าก็โยนทิ้งน้ำครับน้อยพวกแกมันกำเริบเสิร์ฟสารเป็นแค่ญาติแท้เกิดมาเพื่อให้ช้างสารอย่างพวกฉันเหยียบย่ำอยู่แล้วไม่ได้เจียมตัวซะเลยใช่เหรอคะเลี้ยงลูกให้ท้ายแบบนี้มันใช่เหรอคะฮันแน่กล้ามากผู้จัดการออกมานี่สิครับเพราะหัวมันแกว่ง
ัวหน้ามานี่สิค่ะเพราะหางมันสายมันเลยกำลังเสิร์ฟสายยาคุณแม่เด็กฝึกงานคนนี้เหรอครับที่มาต่อยตาผมเขียวคุณแม่ต้องจัดการให้ผมนะครับคุณจุ๋มลูกชายคุณจุ๋มลวนลามฉันแอบตั้งกล้องในห้องน้ำแถมคุณจุ๋มยังให้ท้ายคุณจุ๋มจะทำยังไงขอโทษครับเดี๋ยวขอโทษอยู่นี่คุณแม่มันเป็นแค่เด็กฝึกงานจะไปขอโทษมันทำไมเดี๋ยวเขาไม่ใช่เด็กฝึกงานแต่เขาคือคือใครล่ะครับคุณแม่คือคุณหนูชนาการลูกสาวคนโตของท่านประธานสวัสดีค่ะคุณหนูครับแล้วทำไมคุณหนูมาฝึกงานที่นี่ล่ะครับหนูเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่อยากฝึกงานที่สำนักงานใหญ่เลยมาที่สาขานี้ค่ะผู้จัดการอ๋อครับไม่นึกว่าจะต้องมาเจอเดี๋ยวขอโทษครับคุณหนูคะพวกเราขอโทษค่ะถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูคุณพ่อพรุ่งนี้คุณจงไปเขียนใบลาออกให้เรียบร้อยเข้าใจไหมไม่นะคะคุณหนูไม่นะคะงั้นฉันจะฟ้องคุณพ่อไปเร็วลูกเหนียวไปเร็วลูกนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนชีวิตต่ำต้ม